อันนี้ชื่อหอยสังหนามมันไม่ใช่หอยมะระอะไรที่เราพูดกันใช่ไหมคนละแบบกันนี่คือเราทุบออกมาแล้วก็เนื้อก็จะหวานครับครับเป็นซาซิมิครับผมคือเหมาะกับซาซิมิเลยครับผมแต่ถ้าไอ้จงโดมนี่คือต้มลวกต้มลวกแล้วอย่างจงโดนี่มันคือขายตัวเท่าไหร่นะอะไรครับอันนี้ตัวเท่าไหร่ตัวเหรอครับคือตัว150ครับตัว150โหแต่ท่านี้อันนี้400มันเนื้อมันเยอะมั้ยอ่ะเยอะครับคือเต็มกล่องอยากลองเรื่องผมเอาไอ้นี่ตัวนึงเลยลองครับผมเอาตัวไหนครับเรือเลยครับตัวไหนดีเนื้อเยอะๆเอาตัวที่พี่คิดว่ามันโอเคอ่ะครับตัวไหนดีได้เนื้อเยอะๆแล้วอย่างไอ้จงโดมนี่ใช้เวลาทำนานไหมต้มแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเหรอต่อเลยครับไม่เป็นไรครับเขาเหลืออันนี้ตัวหนึ่งนะอยากลองงั้นเดี๋ยวจงโดมตัวหนึ่งต้มแล้วก็อันนี้ตัวหนึ่งร้านนี้นะครับจีเขามีหมึกด้วยนะแต่ว่าต้องรอช่วง18:00 น.ร้านนี้ก็จะอยู่ตรงมหาลักษ์คาเฟ่นะอยู่นิดเดียวเยื้องกันนิดเดียวแบบสุราษฎร์อะไรอย่างงี้ป่ะถ้าอย่างโซนนี้เราเลี้ยงอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันแบบน้ำทะเลอะไรเงี้ยเหรอก็คือมีทุกวันร้านที่เปิดทุกวันแต่ส่วนใหญ่ก็คือช่วง18:00 น.ขึ้นไปก็คือตามจริงอ่ะวันนี้ถ้ามีพายุผมก็จะเปิดประมาณ10:00 น. 11:00 น.ครับพอเช้าเลยครับผมคือตอนนี้มีพายุตอนนี้ก็เลยรอตอนเย็นถ้าน้ำเงียบก็จะออกอ๋อก็คืออันนี้มันออกวันนี้เราเข้ามาป่ะอย่างบ่อยหมึกผมวันต่อวันครับหมึกของหมึกที่นี่มันจะเป็นหมึกอะไรฮะหมึกหอมหมึกกล้วยครับมี2แบบราคาจริงๆมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ราคาก็เริ่มต้นที่200ถึง1,000 บาท1,000 บาทคือตัวใหญ่ก็ 1,100 บาทตัวไซส์โลอ๋อครับซื้อได้ 2-3 กล่องแล้วขายได้แล้วอร่อยเท่าซาซิมิเหมือนกันถ้ากินซาซิมิมันจะหวานนุ่มนะครับพี่ระวังหมาครับเดี๋ยวต้องเกลือเนื้อมันเดี๋ยวไปซื้อตัวดามาล้างต้องล้างครับโอ้ยหาเจ้าของไม่ได้ลองหัวเข้าไปอันนี้คือหอยอะไรนะหอยสังค่ะตัวซาซิมิใช่ป่ะค่ะไม่รับอันนี้2ตัวแล้วเนาะครับผมอันบนอันไม่รู้อันไหนคืออะไรไอ้ทั้งบนเป็นหอยจงโดงครับข้างล่างหอยจงโดงครับอันนั้นกินตรงนี้ได้มั้ยพี่ได้ครับเดี๋ยวจ่ายตังค์นี้เป็นหอยจงโดงนะครับนี่ตัวนี้เป็นแบบลวกมาแล้วครับสุกตัวนี้เป็นซาซิมิหอยตัวนี้ตัวละ400จริงเนื้อเยอะมากเลยนะเขาออกมาได้ก้อนใหญ่เลยส่วนหอยจงโดงก็จะไซส์เล็กลงมานิดนึงสุกแล้วแล้วก็มีพร้อมโชยุวาซาบิแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวมาชิมดีกว่าจะเริ่มจากนี่หอยจงโดงสุกแล้วจิ้มซีฟู้ดก่อนหอยมันกรึบๆอ่ะมันมีรสชาติของหอยที่ใกล้เคียงกับหอยหวานแต่ว่ากลิ่นและรสชาติอ่ะของสดมันชัดเจนกว่าอยู่ละจงโดงตัว150ถือว่าคุ้มต่อไปเดี๋ยวลองตัวนี้บ้างเป็นสัมชิมเป็นด้านหอยอะไรซาซิมิก่อนเดี๋ยวลองน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนมันจะกรึบกรุบกรอบอารมณ์แบบว่าเราเคี้ยวพวกกระดูกอ่อนกระดูกไก่อ่อนอะไรเงี้ยมีความหวานน้ำจิ้มดีมากเดี๋ยวผมจะลองกินกับโชยุวาซาบิบ้างอ
โอ้ราซาบีขนมกินกับวาซาบิมันก็อร่อยแบบนึงเพราะว่ากินกับซีฟู้ดอาจจะได้รสชาติของหอยมากกว่าอร่อยทั้งคู่เลยครับขอกินก่อนมันกรอบสองตัวนี้ต่างกันกลิ่นจะออกคล้ายๆกับหอยหวานเดี๋ยวผมแกงกันนะครับครับผมครับยังไงพี่รสชาติอร่อยมันจริงๆนี่อร่อยมากเลยนะครับมันจะกินกับซีฟู้ดก็อร่อยกินแค่นี้ก็มันได้คนละแบบเลยคือมีเพจด้วยภาษาไทยนวลลิงนวลพาแดกนนนนนนพาแดกได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ครับครับผมขอบคุณครับนี่อันนี้ส่วนกระดองมันกินแบบไหนดีลองวาซาบิก็อร่อยแต่ว่าคนไทยเนาะมันจิ้มซีฟู้ดเด็ดสุดมันจิ้มอะไรใช้ได้เลยสดชื่นหอยจงโดงเนี่ยตรงนี้ส่วนที่มันจะแบบมีนิ่มๆเลยอันนี้กลิ่นจะแบบพัดมากเลยอร่อยมันจะนิ่มๆแล้วแบบเลือกไม่ถูกเลยว่าคืออะไรโอเคครับลาไปเท่านี้ฝากร้านของพี่เขาด้วยนวลนนพาแดกนะใครมาร้านก็แวะมาชิมได้เปิดทุกวันขายแล้วแต่นะว่ามีพายุไหมถ้าไม่มีพายุแกบอก10-11 โมงแกก็เปิดละแต่ว่ามีพายุก็เย็นๆหน่อยอย่างปลาหมึกอาจจะมาสัก6 โมงเย็นแต่ว่าพวกหอยแกก็มีอยู่ละจากนี้เรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเขาน่าจะพาไปชิมอะไรเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับฝากติดตามคลิปกด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย อันนี้คือของพี่มีเรือครับผมเป็นของตัวเองครับของพี่เป็นเรือที่เพื่อออกกลางคืนกลางวันอ๋อเป็นกลางวันนี้กลางวันกลางคืนออกหมดเลยแล้วก็ได้มาก็เอามาขายที่ร้านครับผมคือเมื่อก่อนคือพี่ขายให้กับคือขายส่งออกไปส่งราคาส่งครับเป็นหมึกตายมั่งเป็นหมึกซีฟู้ดครับตอนนี้ก็เลยมาเป็นเขามาฮิตเป็นหมึกซาชิมิใช่ๆๆก็เลยเป็นหมึกเป็นครับก็เลยแบบลองเอามาแล้วก็มาขายครับผมก็คือของพี่เพิ่งเปิดได้ประมาณปีกว่าครับผมครับผมก็เลยมาลองแต่ว่าหอยพวกนี้ไม่ใช่ผมคือผมสั่งเข้ามาครับรับเข้ามาจริงครับแล้วอย่างที่ออกรอบนึงเนี่ยมันได้หมึกเยอะป่ะก็แล้วแต่10ตัวคือรอบนึงคือได้ประมาณ5ตัวก็เอามาขังไว้ก่อนครับครับคือหอยก็ออกเข้ามาเรื่อยๆแล้วมาเก็บตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะตายก็ต้องไว้ในกระชังคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็ช่างมันครับเมื่อก่อนคือตายก็ยังไงแล้วก็ตายตัวนี้ต้องได้2ตัวถ้าชั่วโมงนึงได้2 3ตัวก็ต้องเอาเข้ามาเก็บครับครับแต่ว่าขายเป็นมันได้ราคาดีกว่าดีกว่าครับดีกว่าเยอะเนาะครับผมส่งเค้าก็โล300ครับครับตอนนี้พอเป็นก็เลยพอเป็นกันตัวก็เป็นตัวเดียวนะก็หลายร้อยแล้วเนาะคือตัวใหญ่กว่าเริ่มต้นที่200แต่ว่าทุกวันนี้เวลาพี่ออกพี่ก็คือเน้นมาขายที่ร้านอย่างเดียวเลยใช่ครับคือตอนนี้ไม่ได้ส่งใครเลยคือครับหมึกมันหายากครับคือได้หายากสิบกว่าตัว20 กว่าตัวก็ต้องครับแต่ผมว่าแบบนี้โอเคนะคือเราไม่ต้องกินเยอะแต่เรากินคุณภาพใช่ครับคือราคาผมก็เรือออกเองครับพี่ต้องเข้าใจนะก็เรือไม่ใหญ่เป็นเรือเล็กเรือประมงเล็กนั่งกัน30 คนนี่ครับก็คือลงอวนใช่ไหมที่เขาดักผมไม่มีอวนครับคือตกอย่างเดียวพี่เขาตกหมึกเหมือนเขาตกกันทั่วไปเนี่ยนะ
สายตกอย่างเดียวพี่ไม่มีบางอวนไม่มีอะไรมันยากมากครับก็เคยออกเรือตกหมึกก็บางทีออกแบบ 4-5 ชั่วโมงก็ไม่ได้ก็มีใช่ครับบางทีทั้งวันไม่ได้ได้ตัวพอไม่ได้มาได้ตอน5โมงเย็นสิบกว่าตัว20กว่าตัวอ๋อมันจะเป็นช่วงที่มันได้มันก็จะได้ใช่ครับคือมันอยู่ที่น้ำอยู่ที่ลมถ้าน้ำดียังไงก็ต้องกินครับครับผมถ้าน้ำไม่ดีแบบนี้เนี่ยต้องทูหน่อยอย่างพวกออกเรือตกหมึกจริงช่วงหน้าหนาวเดือนไหนที่มันจะได้เยอะๆก็คือบางทีก็จะเป็นหน้าฝนมั่งหน้าน้ำเย็นๆนะพี่อ๋ออารมณ์หน้าหนาวนี้ป่ะครับผมคือของเยอะพี่ปัญหาทุกหน้าแหละของเยอะพายุอย่างแรงอากาศดีน้ำดีผมว่าของพวกนี้มันราคามันสูงหน่อยแต่ว่าผมมันก็คุ้มนะใช่ครับเพราะว่าถ้าอย่างเราไปตกเองก็คุ้มถูกพี่ถ้าเราไปลองร้อนมากเลยร้อนจริงเวลาคืออย่างเคยออกเรือตกหมึกหัวละ600อย่างเงี้ยครับบางทีแบบทั้งเรือเนี้ยได้ไม่กี่ตัวก็แชร์กันกินใช่ครับแต่ถามว่าอย่างเงี้ยพี่ขายตัวละอะไร150 200 300 400 500คือช็อตละ50อ่ะเอาสมมุติอ่ะผมซื้อแบบ600เลยตัว600ใช่ครับตัวใหญ่กินคุ้มเลยใช่ไหม2คนแทบไม่หมดครับดีกว่าไปออกเรือใช่ครับคือเอาตรงๆก็คือคุ้มกว่าแต่ถ้าอยากได้ประสบการณ์ประสบการณ์คือก็ไปออกอยากดูอยากปาร์ตี้อยากอะไรไปก็ไปเรือครับแต่ถ้าแค่อยากลองกินหมึกแบบนี้ครับอย่าคิดว่าอันนี้แพงเลยเนาะเพราะว่าใช่ครับจริงๆก็แล้วตอนนี้น้ำมันก็แพงพี่ใช่ใช่แต่โอ้แพงแล้วที่นี่เพราะที่นู่นอ่ะราคาเท่านี้ที่นี่ต้องค่าขนส่งมันก็บวกไปอีกครับครับตอนนี้ค่า10กว่าบาทแล้วครับแล้วตอนนี้ออกทีต้อง10ลิตรคือน้ำมันก็ซื้อที่นี่มันก็บวกค่าน้ำมันใช่ครับคือผมไม่ได้ไปซื้อเองคือมาสั่งเพราะที่นี่ครับค่าขนส่งก็แพงครับก็นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมบางทีของทะเลบนเกาะมันแพงเนาะใช่ครับก็ราคาพวกกุ้งเหมือนเขาขายก็ไม่พอของเท่าไหร่นะครับครับแต่ถ้าพวกอะไรที่มันแบบเหมือนหมึกเหมือนอะไรมันก็จะยากใช่ครับหายากพี่ครับคือหมึกหายากมากเลยนะคือเขาไปเน้นซาซิมิกันแต่กินแต่คนเน้นซาซิมิผมว่าดีกว่าครับก็พออยู่ได้พี่อยู่เลี้ยงครอบครัวได้ครับผมครับนี่ครับผมอร่อยมากจริงครับคาวไหมพี่ไม่นะผมว่ามันอร่อยครับหวานนะครับหวานมากครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาก่อร้านอีกมาแวะกินครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับ